ะครับคลิปที่สองของมนุษย์เงินเดือนขอคุยนะครับเราจะปรับตัวอย่างไรนะครับในการทำงานในที่ใหม่นะครับอันนี้ขอพูดถึงทั้งการเปลี่ยนย้ายงานไปสถานที่ใหม่รวมไปถึงนะครับนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยและกำลังเข้าสู่การทำงานนะครับในที่แรกนะครับในแห่งแรกและเป็นแห่งใหม่ที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับแต่จะต่างกันอย่างหนึ่งก็คือคนที่ย้ายงานนะครับจะต่างกันโดยคนที่ย้ายงานจะไม่มีความตื่นเต้นในเนื้องานเท่าไหร่บางถ้าเนื้องานนั้นเนี่ยเคยทำมาแล้วนะครับและบางทีไม่มีไม่เขินอายนะครับในการสนทนากับคนใหม่ๆนะครับเพราะว่าตัวเองมีประสบการณ์ในการเป็นมนุษย์เงินเดือนมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เวลาย้ายงานเนี่ยนะครับก็เข้าใจนะครับบริบทของแต่ละบริบทของสังคมมนุษย์เงินเดือนนะครับเพราะนั้นก็จะปรับตัวได้ง่ายกว่านะครับโอเคขอพูดประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือสำหรับนักศึกษาจบใหม่นะครับที่เข้าสู่รั้วใหม่ของการทำงานนะครับออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเข้าสู่รั้วการทำงานนะครับเป็นที่แห่งใหม่ที่แห่งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ทำงานจริงๆนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ขอถ้าผมจะแนะนำนะให้ผมแนะนำเนี่ยก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยไหว้นะครับไปมาลาไหว้นะครับผู้ใหญ่เพราะอย่างน้อยเราเข้าไปเราเป็นน้องใหม่อยู่แล้วล่ะพี่ๆที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ต้องก็เขาอยู่มาก่อนเนี่ยก็เขาก็คือพี่เรานะครับเพราะนั้นเราก็เคารพเคารพเขานะครับเขาก็จะให้ความเอ็นดูกับเรานะครับแล้วก็คอยแนะนำเราเพราะนั้นอย่าสร้างศัตรูเป็นอันขาดนะครับคนนั้นเข้าไปแล้วก็นอบน้อมนะครับรวมถึงถ้าเขามอบหมายงานอะไรมานะครับจงน้อมรับไว้เถอะนะครับน้อมรับไว้ว่างานนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากเราไม่มีประสบการณ์มานะครับเพราะนั้นเนี่ยแหละคือการได้ใช้วิชาใช้ความรู้ความสามารถเพราะนั้นรับงานทั้งหมดรับงานที่พี่เขามอบหมายให้ทำมาอย่างเต็มใจนะครับแล้วก็เนี่ยปรับตัวมันก็ไม่เยอะมากไม่ยากมากนะครับไม่ยากมากก็เวลาพี่เขาคุยด้วยหรืออะไรด้วยนะครับก็พูดคุยกับพี่แต่ละคนนะครับมีข้อสงสัยใดนะครับเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่เป็นงานไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องคิดว่าพี่เขาจะดุจะด่าหรือจะไปรบกวนพี่เขามากนักคือถ้ามันเป็นเนื้องานหรือเป็นสโคปงานที่จำเป็นต้องถามเนี่ยนะครับก็ถามพี่เขาเถอะนะครับอย่าไปเขาเรียกอย่าไปเกรงใจว่ากลัวพี่จะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเขาคือพี่เนี่ยพี่ที่อยู่มาก่อนเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วล่ะว่าการเป็นน้องใหม่เนี่ยย่อมต้องค่อยๆปรับตัวแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยเรียนรู้งานจริงมาก่อนนะครับย่อมจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเนื้องานนะครับเพราะนั้นการถามไถ่เนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเพราะนั้นถามเขาได้นะครับอะไรสงสัยถามแต่บางเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องที่เราสามารถค้นคว้าเองได้หรือหาเองได้เนี่ยบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ควรไปถามนะมันเป็นเรื่องน้อยเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆเนี่ยไม่ควรไปถามควรถามในประเด็นที่มันระดับหนึ่งอะนะครับมีความสำคัญระดับหนึ่งนะครับจึงค่อยถามนะครับเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราไปนั่งที่โต๊ะทำงานเนี่ยมีคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถเซิร์ชค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้เราก็ควรที่จะค้นหาค้นขวายด้วยตัวเองก่อนนะครับความรู้แต่บางเรื่องมันเป็นเฉพาะงานจริงๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานในบริษัทที่ไม่สามารถหาในGoogle ได้ไม่สามารถค้นหาหรือสอบถาม
ะครับผ่านโลกอินเทอร์เน็ตได้ก็ถามพี่เขานะครับเพราะนั้นเรียบเรียงคำถามให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าการถามเนี่ยมันหมายถึงความใส่ใจนะครับในเนื้องานในการทำงานนะครับถ้าเราไปถามเรื่องที่มันไร้สาระนะครับมองว่าไร้สาระหรือเรื่องที่มันควรรู้อ่ะนะหรือถ้าไม่รู้เนี่ยก็มันก็หาเองได้ตามอินเทอร์เน็ตอ่ะนะแล้วมาถามเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้เนี่ยมันสักแต่ถามอย่างเดียวไม่ค้นคว้าค้นหาเองบ้างนะครับนะเพราะนั้นอย่าวันนั้นเวลาถามเนี่ยคำถามต้องอย่างน้อยมีโลจิกนิดนึงมีเป็นคำถามที่เฉพาะพอสมควรนิดนึงนะครับนี่คือในเรื่องของคำถามนะครับพี่เขายินดีตอบอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวใครมีคำถามหรือไม่เข้าใจเนื้องานบอกพี่เขาได้ให้พี่เขาแนะนำได้พี่เขาเข้าใจความเป็นมือใหม่นะครับเป็นมือใหม่แล้วทำงานใหม่เนี่ยมีโอกาสผิดพลาดได้ไหมนะครับผิดพลาดได้นะแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าบางเรื่องผิดพลาดได้บางเรื่องห้ามผิดพลาดเลยนะครับคือบางเรื่องห้ามผิดพลาดเลยหมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรงอย่างเช่นถ้าเราผิดพลาดปุ๊บหมายถึงคนทั้งแผนกเสียหายหนักนะครับหรือผิดพลาดปุ๊บยอดขายบริษัทตกผิดพลาดปุ๊บแบนบริษัทเสียหายอันนี้คือเรื่องที่มันเป็นเอฟเฟคที่กระทบอ่ะซึ่งห้ามผิดพลาดเลยเด็ดขาดพยายามห้ามผิดพลาดเลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบแรงร้ายแรงนะครับเพราะนั้นอย่าให้ผิดพลาดนะครับแต่คือแรกๆมาเนี่ยเขาก็ไม่ให้งานที่มันส่งผลกระทบหรือผิดพลาดแบบนั้นหรอกนะครับเพราะเขารู้ว่าเรายังเป็นมือใหม่เรายังต้องฝึกฝนเพราะนั้นมันมีโอกาสที่มือใหม่อย่างเราเนี่ยจะทำผิดพลาดได้มันมีโอกาสที่มือใหม่ของเราเนี่ยจะพลาดในบางจุดบางงานนะครับเพราะนั้นเขาย่อมไม่ให้งานที่สำคัญให้กับเราหรอกนะครับจนกว่าเราจะผ่านโปรจนกว่าเขาจะเห็นฝีมือแล้วว่าเราเนี่ยเจ๋งจริงเราเก่งจริงเราไปได้ไกลกว่านี้เราทำงานได้ยากกว่านี้งานที่ยากกว่านี้สามารถทำได้นะครับอันเนี้ยเขาถึงจะให้เพราะนั้นนะครับเรื่องผลกระทบนะครับอย่าคิดคือเราอย่าคิดในหัวว่าการเป็นเด็กใหม่นะครับสามารถผิดพลาดได้อย่าคิดอย่างนี้เด็ดขาดพยายามคิดในหัวเสมอว่าอย่าได้ผิดพลาดนะครับและทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจและทบทวนหรือแก้ไขนะครับทบทวนเอกสารหลักฐานหรือทบทวนเอกสารหลักฐานก่อนที่จะส่งให้หัวหน้าดูทบทวนรายงานก่อนที่จะส่งให้หัวหน้าดูนะครับมีอะไรผิดพลาดก็แก้ไขณตรงนั้นอย่าทำเสร็จแล้วปุ๊บส่งเลยโดยที่ไม่ตรวจทานไม่แก้ไขนะครับเพราะถ้าเราผิดพลาดเนี่ยนะมันอาจคือเขาไม่อาจจะไม่ได้ตำหนิหนักเพราะเขาเห็นว่าเป็นมือใหม่แต่มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสับเพร่าเราได้นะครับเพราะนั้นอย่างน้อยอ่านสักนิดนึงทบทวนสักนิดนึงว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีอะไรตกหล่นไหมข้อความอะไรหายไปไหมนะครับหรือเอกสารตัวเลขมันอยู่ผิดพลาดไหมตัวเลขบวกผิดหรือเปล่านะหายไปหลักนึงไหมนะครับดูให้ดีนะครับโอเคนี่คือการปรับตัวนะครับเพราะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นฟ้องต่อไปของการปรับตัวของคนที่ย้ายงานใหม่นะครับมีประสบการณ์อันดับแรกเวลาเราไปที่ทำงานใหม่เนี่ยสิ่งแรกๆเลยเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับพนักงานที่เริ่มใหม่คือต้องถ่อมตนนิดนึงนะครับเรามีประสบการณ์ก็จริงเราเก่งก็จริงบางทีเราไปอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานก็จริงนะครับเราอย่าคิดว่าเราเก่งซะทุกเรื่องนะครับเราเป็นซะทุกอย่างและอย่าคิดว่าเราอยู่ในตำแหน่งสูงนะครับท
ุกคนต้องยำเก่งเราอย่าไปมองอย่างนั้นนะครับอย่ามีอีโก้สูงนะครับเพราะว่าเวลาเราไปทำงานในที่ใหม่ยิ่งเป็นหัวหน้าคนเราต้องร่วมทีมฟอร์มทีมกับเขาเราต้องได้ครับรับคำแนะนำกับคนที่ตำแหน่งอาจจะต่ำกว่าเรานะครับเพราะนั้นอย่างน้อยอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ให้เขารักให้เขาเห็นว่าคนคนเนี้ยแม้เป็นหัวหน้างานแม้อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าแต่ก็ไม่อวดอ้างสรรพคุณไม่อวดอ้างอีโก้นะครับเขาก็จะยินดีให้คำปรึกษายินดีให้ความช่วยเหลือในบางจุดที่เราอาจจะไม่รู้นะครับเพราะนั้นเวลาย้ายไปที่ใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเกรงใจทุกคนนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่จำเป็นต้องดุกล่าวว่ากล่าวก็พูดได้แต่ต้องพูดอย่างมีเหตุผลรองรับเขาไม่สามารถเถียงได้ว่าเราใช้อารมณ์หรือใช้อำนาจบาดใหญ่ในการว่ากล่าวเขานะครับคือสามารถตำหนิได้นะไม่ใช่ว่าเราจะไปเกรงกลัวเขาซะทุกเรื่องนะครับหรือเราจะต้องไปก้มหัวให้กับเขาซะหมดนะครับจนลืมความถูกต้องลืมหน้าที่ลืมสิ่งที่เรามาเป็นหัวหน้านะครับเรามาคุมเขาเรามาดูแลเขาเพราะนั้นอะไรที่ต้องตำหนิก็ตำหนิแต่ให้เหตุผลเขาด้วยให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราตำหนิเรามีเหตุผลนะคุณทำผิดจริงนะครับไม่ได้ตำหนิด้วยการใช้อำนาจไม่ได้ตำหนิด้วยเพราะอยากหาเรื่องนะครับเขาก็จะเข้าใจได้ทุกคนก็จะเข้าใจได้นี่คือการสร้างมิตรภาพสร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวเราซึ่งเป็นพนักงานใหม่กับพนักงานเก่านะครับให้เขารักให้เขาไว้ใจและเขาเชื่อใจว่าเราจะเป็นหนึ่งในทีมงานที่เขาสามารถไว้วางใจมอบหมายงานให้เราทำได้อย่างเต็มที่นะครับและไม่กักในเรื่องการแนะนำหรือในเรื่องการให้ความรู้นะครับการแนะนำในบางจุดบางอย่างที่เราควรรู้นะครับอันนี้คือเรื่องอย่างนี้นะครับคือมีทุกที่นะที่ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะหยั่งเชิงพนักงานใหม่โดยเฉพาะถ้าเราย้ายไปในตำแหน่งที่สูงมากนะครับซึ่งเขาอาจจะมองว่าฉันอยู่มา10ปีนะครับแต่ทำไมฉันไม่ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแต่ไปรับใครก็ไม่รู้อยู่ที่อื่นมาเป็นหัวหน้าเขาก็จะรู้สึกตังหิดตังหิดแล้วก็รู้สึกมีอคติในใจคือพนักงานเก่ามีอคติในใจว่าไอ้หัวหน้าที่มาใหม่มันจะได้เรื่องเหรออะไรประมาณนี้แต่เราก็ต้องอ่อนน้อมเข้าไว้นะครับอย่าไปทะนงตนเล่นใหญ่นะครับว่าอย่าไปทะนงตนแม้รู้ว่าเขาดูถูกอยู่ให้เวลาและฝีมือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเจ๋งจริงให้ความสามารถที่เรามีทำให้เขาเห็นว่าที่หัวหน้าที่ผู้ที่เจ้าของบริษัทได้ว่าจ้างเรามาทำงานในตำแหน่งหัวหน้านี้เขาเลือกเรามาเพราะความสามารถเราจริงๆไม่ใช่เพราะเส้นไม่ใช่เพราะสายไม่ใช่เพราะเรามีนามสกุลใหญ่โตหรือเราเป็นคนรู้จักนะครับเรามาได้เพราะความสามารถให้เขาได้ตำหนักว่าเราเจ๋งในความสามารถด้วยการแสดงความสามารถไม่ด้วยการโอ้อวดหรือใส่อีโก้ไปนะครับโอเคอันนี้คือข้อที่ผมคิดนะผมคิดว่ามันจะต้องเตรียมตัวอย่างนี้แหละนะครับเตรียมตัวกันเป็นหนึ่งเดือนเต็มค่ำนะครับเพราะนั้นปรับตัวในที่ใหม่ปรับตัวในที่ใหม่อย่างไรก็ปรับตัวในรูปแบบนี้นะครับโอเคจบคลิปนี้นะครับจบคลิปนี้คลิปหน้ามีอะไรก็ติดตาม